ดีค่ะคุณผู้ชมนครฮิวใจในวันนี้นะคะยังคงอยู่ที่เมืองเพชรบุรีค่ะเมื่อวานนี้พาคุณผู้ชมไปดูหลายเรื่องที่น่าสนใจของเมืองเพชรเลยนะคะวันนี้ยังคงมีอีกหลายอย่างทีเดียวค่ะที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูกันโดยเฉพาะใครที่อยากจะมาเที่ยวแบบคนเดินเท้านะคะวันนี้เราจะไปทัวร์กันแบบเดินเท้าค่ะง่ายๆสบายๆนะคะบริเวณนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นตรงนี้เองที่นี่คือถนนพาณิชย์เจริญค่ะเรียกว่าสามารถเดินเที่ยวเดินทัวร์เดินกินเดินช็อปได้ตลอดทั้งเส้นทางเลยนะคะที่สำคัญค่ะเดี๋ยววันนี้พิมจะไปพูดคุยกันกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเขากำลังศึกษาและก็วิจัยย่านนี้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจต่อยอดค่ะตอนนี้พินก็มาอยู่ในซอยต้นโพโรงไม้ค่ะเป็นพื้นที่เก่าแก่นะคะเดิมเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่สำหรับสัญจรขนส่งทางน้ำเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีท่าเรือสาธารณะค่ะแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเขามีการอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้บรรยากาศวินเทจค่ะแล้วก็เห็นภาพเลยนะคะว่าจริงๆพื้นที่ตรงนี้ถูกจัดเป็นหนึ่งในพื้นที่ทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะเพื่อที่จะทำยังไงให้ย่านนี้ออกไอเดียสร้างสรรค์ให้มากขึ้นซึ่งวันนี้เรามีนัดกับนักวิจัยย่านด้วยค่ะอาจารย์ประสบชัยใช่ไหมคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพบกันที่ท่าน้ำพอดีเลยนะคะท่าน้ำสำคัญที่หาได้ยากแล้วในเมืองเพชรบุรีถูกต้องครับเห็นว่านี่เป็นที่สุดท้ายที่เข้าถึงโดยสาธารณะได้ถูกต้องครับเป็นท่าน้ำสาธารณะแหล่งสุดท้ายครับผมในฐานะที่อาจารย์ประสบชัยเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยเพชรมีดีบุรีสร้างสรรค์ค่ะที่ทำการศึกษาที่เมืองเพชรมาถึง4ปีแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังค่ะว่าต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตอาจารย์ค้นพบอะไรที่นี่บ้างคะครับผมขอเล่าอย่างนี้นะครับว่าปี63เนี่ยเราก็มาทำโครงการวิจัยในครั้งนั้นชื่อว่าการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ซึ่งก็ทำให้จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารทีนี้ในปี66เนี่ยทางมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยก็ให้ทุนสนับสนุนมาอีกนะครับชื่อสั้นๆอย่างเงี้ยฮะว่าเพชรมีดีบุรีสร้างสรรค์เนี่ยชื่อยาวๆก็คือว่าเป็นการขยายผลความยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรีสู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอทีนี้ที่น้องพิมพ์ถามเนาะว่าเราค้นพบอะไรนะครับเราก็พบว่าในจังหวัดเพชรบุรีมีวัตถุดิบมีทรัพยากรมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญก็คือผู้คนที่อยากจะถ่ายทอดวิถีของเมืองเพชรไม่ว่าจะเป็นวิถีการทำอาหารวิถีช่างสกุลช่างเมืองเพชรนะครับแล้วก็การนำเอาแม่น้ำเพชรที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยขึ้นมาถ่ายทอดให้กับชุมชนรวมถึงกับวิถีชุมชนในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการที่จะสืบทอดคือสิ่งที่เราค้นพบในงานวิจัยครับผมคือถ้าพูดถึงเมืองเพชรบุรีเนี่ยเราก็จะนึกถึงชะอำใช่นะคะทะเลใช่แต่จริงๆแล้วอาจารย์กำลังจะบอกว่าในพื้นที่เขตเมืองก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจถ้าอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ชัดเจนนิดนึงอะค่ะอาหารอะไรที่เป็นอาหารเด็ดของที่นี่เลยหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมแบบไหนที่เรื่องชื่อถ้าถามในตัวเมืองเพชรเนี่ยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงนะครับผมซึ่งจะมีพริกกะเหรี่ยงซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีในเรื่องของขนมจีนทอดมันนะครับผมซึ่งในการวิจัยเราเนี่ยเราพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากที่ลดการอักเสบในร่างกายของเรานะครับในอาหารเนี่ยยังมีในเรื่องของแกงหัวตาลแกงคั่วหัวตาลซึ่งมีสูตรเฉพาะอร่อยมากอยากให้คุณพิมพ์ได้ลองชิมนะครับในส่วนศิลปะวัฒนธรรมนะครับมีช่างมากมายเอาตั้งแต่แพงเลยช่างทองเมืองเพชรนะครับมีลวดลายที่ประดิษฐ์ประดอยสวยงามมีช่างปูนปั้นนะครับมีช่างหนังใหญ่มีช่างหัวโขนนะครับต้นทุนทั้งหมดเหล่านี้นำมาสู่กระบวนการวิจัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างคะก็คือว่าในการขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเรามองใน3มิติก็คือมิติของเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้ง3องคาพยพเนี่ยต้องถูกยกระดับขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาทฤษฎีในเรื่องของ BCG ในเรื่องของการที่จะใช้แล้วมาใช้ซ้ำความยั่งยืนความยั่งยืนยั่งยืนต่างๆในเรื่องการศึกษาในเรื่องของการ
บริโภคของเมืองทำนองนี้ครับแต่กระบวนการที่มาขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยที่เราใช้เนี่ยเราใช้วัฒนธรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน คือหมายความว่าฟังผู้คนทั้งในส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการภาคประชาสังคมทั้งในส่วนที่เป็นป่าชาวบ้านนะครับครูช่างต่างๆนะครับเยาวชนผู้สูงอายุนักเรียนนักศึกษาทุกคนเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดทำแผนพัฒนาแล้วก็เป็นโรดแมปในการขับเคลื่อนเมืองอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการมาครับผมเรียกว่าร่วมกันออกแบบแนวทางการพัฒนาเมืองนี้อย่างมีส่วนร่วมไปด้วยกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะใช่ครับคือพยายามสร้างคอนเซ็ปต์นะคะเฟรมเวิร์กในการพัฒนาย่านอย่างในเมืองจุดแรกนี้ก็คือเป็นเรื่องของการผสมผสานอาหารแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมและตอนนี้ยังเกิดย่านใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นและกำลังพัฒนาคอนเซปต์ในแต่ละย่านซึ่งมีเอกลักษณ์และความเฉพาะต่อไปด้วยถูกต้องครับใช่เลยครับชาวเพชรบุรีเนี่ยพร้อมที่ต้อนรับทุกคนที่จะมาเที่ยวถ้าเราไปเจอเด็กตัวเล็กๆที่เราไปอบรมเป็นไกด์ชุมชนเขาจะสามารถนำเที่ยวได้เลยนะครับหรืออย่างวันที่14มีนาเนี่ยนะครับจะมีงานพระนครคีรีเขาวังเมืองเพชรเนี่ยนะครับเราก็มีการจัดนิทรรศการเราใช้รูปภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรเนาะเราก็ใช้รูปภาพในการขับเคลื่อนทั้งเมืองให้เห็นว่าพอตเทปออฟเพชรบุรีเนี่ยเราจะเห็นว่าความเปรี้ยวเรานึกถึงแต่เอ๊ะมะนาวแต่ไม่ใช่รสเปรี้ยวอาจจะมาจากผู้คนในเมืองซึ่งอยากจะเชิญชวนให้มาดูด้วยครับในช่วงวันดังกล่าวครับผมอีก2วันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะวันมะรืนนี้เองถ้าเกิดว่ายังไม่มีแพลนไปไหนนะอย่าลืมค่ะมาเที่ยวกันได้ที่เขาวังพระนครคีรีนะคะมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะ10วัน10คืนนะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่นี่อาหารอร่อยด้วยแล้วก็มีร้านทองเก่าแก่แถวนี้มีมั้ยคะอาจารย์อยากให้แนะนำให้เดินออกไปตรงนี้แล้วเลี้ยวขวาเนี่ยนะคะก็จะถึงร้านทองแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากมายอยากให้คุณพิมพ์ไปลองครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะได้เลยครับขอบพระคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับมาถึงแล้วค่ะโรงงานทำทองโบราณโกแขกนะคะบ้านเลขที่386ที่นี่เนี่ยเป็นโรงงานทำทองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเพชรตั้งแต่สมัยก่อนเลยอะค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังมีการทำทองอยู่นะเมื่อก่อนเขาบอกว่าช่างทำเนี่ยนั่งกันอยู่ 4-50 คนเลยทุกวันนี้เหลืออยู่นิดเดียวเองเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะสวัสดีค่ะขอขัดจังหวะนิดนึงที่นี่เนี่ยโรงงานทองเก่าโบราณของเมืองเพชรเลยนะคะเป็นโรงงานของโกแขกเราดูข้อมูลมาแต่ว่าอันนี้โกแขกว่าไม่ใช่ค่ะโกแขกมันอยู่ด้านหลังโกแขกด้านหลังนะหลานโกแขกซึ่งรวมระยะเวลาแล้วประมาณกว่า100ปีแล้วค่ะโอ้โหนานมากกระบวนการที่เราทำอย่างเงี้ยมันทำให้มีความต่างจากทองทั่วไปยังไงบ้างคะต่างค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานแฮนด์เมดไม่เหมือนปกติที่เขาจะใช้เครื่องจักรกันแล้วในสมัยนี้อันนี้เราทำแต่ละชิ้นทำมือหมดเลยแล้วก็ความแข็งแรงความสวยงามก็คือต่างกันมากค่ะค่ะอันนี้ก็พอทำไปแล้วคือเก็บได้นานมากถ้าปกติถ้าเป็นทองรูปพรรณทั่วไปเราใส่ก็คือแป๊บเดียวมีปัญหาแล้วแน่นอนต้องซ่อมต้องเปลี่ยนอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะหาชมได้ยากในปัจจุบันแล้วก็มีความทนแข็งแรงเนี่ยก็ต้องมาที่นี่ใช่อันนี้ก็ด้านล่างก็คือถักด้วยมือหมดเลยทุกขั้นตอนได้มือหมดเลยค่ะละเอียดมากๆเลยค่ะใช่สุดๆน่ะซึ่งหาชมได้ยากในร้านทองไม่ค่อยมีแล้วค่ะงดงามจริงๆนะคะเนี่ยแหละที่มาของคำว่าเลอค่าคืองานโบราณแบบนี้ค่ะจริงๆหาคนทำในปัจจุบันก็ยากด้วยนะคะแต่เราเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมเราถึงตั้งใจที่จะสืบสานเรื่องนี้ต่อรักค่ะมันเป็นงานของครอบครัวเราสืบทอดกันมาหลายรุ่นมากแล้วก็รู้สึกรักอยากทำไม่อยากให้มันหายไปสู้ๆนะคะค่ะขอบคุณพี่ลำกวนทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อค่ะที่นี่เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่น่าสนใจซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองเพชรบุรีค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะคะซึ่งอดีตเนี่ยก็เคยเป็นร้านทำทองเหมือนกันค่ะปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วนะแต่ว่าเขายังคงเก็บอุปกรณ์ในการทำทองเก่าแก่หรือว่าตู้โชว์ทองในอดีตเอาไว้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ของชุมชนที่นี่เลยค่ะใครที่อยากจะมาเดินสำรวจย่านก็พลาดไม่ได้ที่จะมาแวะชมที่นี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะป้าขาวสวัสดีค่ะกำลังปัดเช็ดถูอยู่เลยนี่คือโต๊ะอะไรคะโต๊ะทำทองค่ะโต๊ะทำทองในอดีตค่อนข้างสูงทีเดียวนี่ใช้ไม้อะไรพอทราบไหมคะไม้สักค่ะไม้สักเลยนะไม้สักทองด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะว้าวนอกจากโต๊ะไม้สักทองที่เอาไว้ทำทองในอดีตแล้วด้านหลังก็ยังมีอุปกรณ์อีกเยอะแยะใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือที่ชักทองค่ะค่ะสมัยก่อนทองจะเป็นแท่งนะคะแล้วเราก็จะเอามาทำให้เป็นเส้นเล็กค่ะทำไมป้าขาวถึงอยากอนุรักษ์เอาไว้อะคะเพราะว่าคือไม่มีอีกแล้วที่ไหนอะมีที่บ้านเรานี่บ้านเดียวค่ะคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นลูกรุ่นหลานยังไงบ้างอ๋อเป็นแน่ค่ะอนุรักษ์ไว้ค่ะเพราะว่าให้พวกแบบนักท่องเที่ยวมาดูอะไรแบบนี้เพราะที่อื่นไม่มีแล้วค่ะตอนนี้เริ่มรู้สึกหิวแล้วค่ะแถวๆนี้มีร้านเด็ดร้านดังอะไรป้าขาวแนะนำให้ไปกินบ้างไหมเอ่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเดินลงไปนิดหน่อยนึงแล้วก็มีร้านกาแฟค่ะแล้วคนป้าขาวเท่านี้เดี๋ยวขอไปแวะทานอะไรก่อนนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะถึงเมืองเพชรนะคะมีอาหารทั้งอาหารคาวแล้วก็ของหวานน่ากินมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นขนมต้นตำรับของเมืองนี้แต่หากินไม่ได้แล้วค่ะชื่อว่าขนมคันหลาวนะคะโอกาสพิเศษวันนี้เลยจะมาชวนทำกินเองนักเลงพอใช่ไหมคะอยู่กับคุณนัทนะคะวันนี้มาช่วยพินเวิร์กช็อปแล้วก็สอนวิธีทำสวัสดีค่ะก่อนอื่นเราต้องใส่ถุงมือก่อนใช่ไหมใช่ค่ะนัทเราต้องเอาตะหนดสุกอะค่ะมายีก่อนแล้วก็กรองค่ะก่อนจะได้เนื้อออกมาก็ค่ำคืนกันเลยกรองน้ำให้หมดนะคะก็จะเหลือแค่เนื้อเนาะสุดท้ายใส่เลยไหมคะเดี๋ยวกะทิใส่ทีหลังค่ะเอาไว้ก่อนเอามือนวดเมื่อก่อนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็นวดจนเนื้อเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาปั้นขึ้นรูปบ้างต้องปั้นเป็นยังไงคะอันนี้ก็จะหยิบมาเป็นก้อนเล็กๆค่ะแบ่งออกมาเนาะใช่ค่ะแล้วก็ปั้นให้ยาวๆค่ะให้หัวท้ายแหลมอะค่ะตรงกลางจะออกอ้วนๆนิดๆปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้เราก็จะพาน้อนลงหม้อใช่ค่ะเอาไปต้มต้มกันค่ะค่ะน้ำเดือดพอดีเลยน้ำเนี่ยก็ต้มใบเตยด้วยใช่ให้มีกลิ่นหอมนิดนึงค่ะสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเราก็จะตักขึ้นมาแบบนี้ค่ะเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะมาเที่ยวเมืองเพชร2วันได้ชมอะไรดีๆแถมกินอะไรอร่อยๆ อีกด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากๆเลยนะคะแต่เรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีเวลาอยู่อีกนะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมบรรยากาศสวยๆยามเย็นที่ตัวเมืองเพชรค่ะครบครันจริงๆนะคะสำหรับทัวร์เดินเท้าที่เมืองเพชรบุรีค่ะทั้งซื้อขนมชมงานศิลป์กินก๋วยเตี๋ยวอยากชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวเมืองเพชรบุรีกันนะคะนี่คือนครฮิวใจในวันนี้แต่ยังไม่หมดค่ะวันพรุ่งนี้นะคะพรินจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแนวคิดการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นยังไงติดตามให้ได้ในช่วงนครฮิวใจค่ะ